การประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษครั้งที่3ผพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายมุนแจอินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีโดยเน้นย้ำร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือทุกด้านท้งแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่พัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่โลกมีความผันผ,นผวนทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองทั้งนี้ไทยสนับสนุนบทบาทที่สร้างสารรค์ของเกาหลีและเชื่อว่านโยบ บายนิวเซาเทิร์น o l i c y ที่สอดคล้องกับไ h a แล a ด d 4.0จะช่วยให้ทั้งสองประเทศและอาเซียนสามารถบรรลุเป้าหมาย 3P นั่นก็คือด้านมนุษย์ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สันติภาพต่อไปค่ะเรื่องของการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด3วันต่อไปนี้จะสะท้อนถึงความมุ่งมัน่นความตั้งใจของกาหลีใต้ในการจะส่งเสงริมความสัมพันธ์ของเราให้รอบด้านต่อ นไทยและเกาหลีเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจ3มฉบับคือความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขต EEC กับสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนเกาหลีเพื่อพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมส่งเสริมธุรกิจ EEC และพัฒนาความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและบันทึกความเข้าใจเรื่องการแลเกเปลี่ยนข้อมูลแรงงานค่ะ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมพธิธีการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจอาเซียนเกาหลีพร้อมกล่าวถ้อยถแถลงตอนหนึ่งว่าไทยในฐานะประธานอาเซียนให้ความสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อสนับสนุนาการสร้างความเชื่อมโยงทางด้านการค้าดิจิทัลผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคลดอุปสรรคทางด้านการค้าเอื้อประโยชน์ให้ภาคธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะ จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนวัตกรรมทางวัฒนธรรมอาเซียนเกาหลีเยี่ยมชมซุ้มนิรรศการของไทยในงานนิรทศการด้านนวัตกรรมการบริการสาธารณะและเมืองอัจฉริยะอาเซียนเกาหลีค่ะ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดโครงการปูซานอีโคเดลตาสมาร์ทซิตี้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับชาติโครงการแรกของเกาหลีใต้ที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยและเกาหลีค่ะขณะที่ในช่วงค่ำประธานาธิบดีเกาหลีพร้อมด้วยภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนเกาหลีค่ะ